จอใจเดอะเทรนด์วันนี้นะครับผมโจอี้มาที่สนามโกดังสเตเดียมซึ่งถือว่าเป็นสนามเก็บตัวสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยผมกล่าวว่าจะมาเจอกับนักฟุตซอลทีมชาติดาวรุ่งคนนี้ครับซึ่งถือว่าโดดเด่นและเจิดจรัสมากถึงขนาดว่ามีชื่อติดในดาวรุ่งฟุตซอลยอดเยี่ยมของโลก4ปีต่อเนื่องติดกันแล้วจากความฝันของเด็กคนคนนึงครับที่อยากจะเป็นนักฟุตซอลทีมชาติไทยและจะไปให้ไกลสู่ระดับโลกวันนี้ความฝันของเขาใกล้ที่จะเป็นจริงแล้วและกล่าวว่าจะมาขอลองวิชาลองเตะฟุตซอลแข่งกับน้องเขาหน่อยเดี๋ยวไปเจอเจ้าเม็ดกันเลยครับตอนนี้อยู่กับน้องเม็ดแล้วครับสวัสดีครับเม็ดสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงฮะก็สวัสดีครับผมมูเม็ดครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับครับผมสโมสร PDT บูเวฟชลบุรีครับนี่เราก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยครับผมอ๋อเป็นยังไงบ้างครับฝันที่เป็นจริงของเราก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับตอนแรกที่ได้ติดทีมชาติตั้งแต่ย้อนกลับไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วมันก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆครับเป็นอะไรที่แบบเราฝันไว้อยู่แล้วครับแล้วมันก็ได้มาถึงวัยอย่างเงี้ยเท่ากับนี้เม็ดติดทีมชาติตั้งแต่อายุ19ถามเม็ดนิดนึงเห็นบอกว่าติดทีมชาติตั้งแต่อายุ19ใช่ครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องของแบบที่พี่ทีมชาติเขาเลยมันรู้สึกยังไงบ้างการที่เราเป็นเด็กคนนึงแล้วแบบเฮ้ยเราติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วว่าก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเมื่อก่อนเราได้ดูพี่ๆในทีมชาติเล่นครับได้มาเล่นร่วมกับเขาได้มาเล่นร่วมกับไอดอลเราอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกที่แบบเหมือนฝันแล้วก็ได้มาถึงวัยก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขครับกดดันไหมเม็ดก็ช่วงแรกๆที่เข้ามามันก็มีความกดดันครับด้วยที่เราเป็นเด็กด้วยแล้วก็เจอพวกรุ่นพี่ที่เป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยมันก็มีความกดดันครับเดี๋ยวถามย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วเม็ดเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยกาน่าคือคุณพ่อเป็นคนกาน่าใช่ไหมครับใช่ครับคุณพ่อเป็นคนกาน่าครับแล้วก็คุณแม่เป็นไทยครับแล้วก็คุณพ่อจริงๆก็เป็นนักฟุตบอลด้วยใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็พ่อผมก็เป็นนักฟุตบอลอยู่ทีมโรงงานยาสูบครับแล้วก็ได้ย้ายมาการท่าเรือครับแม่ผมก็ได้เล่าให้ฟังนะว่าฟุตบอลมันยังไม่บูมเท่าไหร่ครับแต่คุณพ่อก็แบบชอบบอลเป็นนักฟุตบอลเลยครับเราก็รักฟุตบอลมากๆใช่ครับแต่ความเป็นจริงแล้วเราเองก็ไม่เคยได้เล่นฟุตบอลกับคุณพ่อด้วยไม่เคยครับพ่อผมเสียชีวิตตั้งแต่ผม3ขวบแล้วครับแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะเล่นฟุตบอลเหมือนกับที่คุณพ่อเขาเป็นนักฟุตบอลนะแมทตอนเด็กๆครับผมอยู่บ้านเงี้ยผมก็ได้ออกไปเตะบอลเล่นกับเพื่อนครับก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองชอบบอลครับก็เตะเล่นตามภาษาเด็กผู้ชายครับจนมาถึงวันนึงก็รู้ครับว่าตัวเองมันชอบบอลครับอยากที่จะเป็นนักฟุตบอลครับอยากที่จะเป็นนักฟุตบอลแบบคุณพ่อครับแล้วแมทก็จะเป็นคนที่เติบโตมากับคุณยายใช่แต่ว่าคุณยายจริงก็เป็นเหมือนแม่คนหนึ่งของเราเลยแหละใช่ครับใช่ครับแล้วเราได้คุยกับคุณยายเรื่องนี้ยังไงบ้างว่าแบบคุณยายครับผมอยากเป็นนักฟุตบอลได้เลยเขาว่ายังไงกันบ้างก็ตอนแรกๆยายผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรครับเม็ดคือว่าเพราะว่าผมชอบออกไปเตะบอลตอนกลางคืนครับทำไมต้องไปเตะบอลกลางคืนนะเม็ดก็ช่วงนั้นต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมได้ไปเตะบอลกับเพื่อนๆก็คือมันเป็นเดือนรอมฎอนครับอ๋อก็ถือศีลอดใช่เป็นเดือนถือศีลอดครับเราก็ได้ทำการแบบละหมาดเสร็จแล้วก็ค่อยไปเตะบอลตอนกลางคืนหลังละหมาดอย่างเงี้ยครับยายผมก็อยากที่จะให้เข้าบ้านเร็วๆครับยายผมก็ยังจะไม่ค่อยเข้าใจครับตอนนั้นคือความเชื่อเป็นเด็กด้วยอยากที่จะแบบอยู่บ้านพักผ่อนใช่ครับแต่เราก็อยากเตะบอลนะเนาะใช่ครับแล้วเราเริ่มรู้ตัวเองเมื่อไหร่ว่าแบบเออเรามีฝีเท้าฝีมือที่เก่งกว่าเด็กคนอื่นๆครับเม็ดก็คือผมได้ไปแข่งบอลครับแบบบอลในชุมชนซึ่งเขาจะจัดแข่งกับชุมชนอื่นไงครับแล้วก็มีโค้ชคนหนึ่งครับได้ชวนผมไปคัดบอลที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมาศบพิตรครับซึ่งเห็นฝีเท้าในของกลุ่มพวกผมครับในกลุ่มพวกผม 4-5 คนครับได้ให้ไปคัดครับก็พวกผมก็ได้คัดติดครับก็เลยรู้สึกว่าผมก็น่าจะมีศักยภาพในการที่จะเล่นฟุตบอลฟุตซอลต่อได้ครับแล้วใครเป็นคนสอนฟุตซอลเราอะครับเม็ดตั้งแต่เด็กอะครับพี่แถวบ้านครับบางแถวบ้านอะไรเงี้ยเหรอก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนแค่แบบการครูพักรักจำซ้อมเล่นกันไปไม่ได้มีการเรียนอะไรจริงจังเลยใช่ครับก็เหมือนพี่เขาก็เป็นคนที่แบบมีประสบการณ์แต่คือไม่ได้เป็นโค้ชอะไรครับก็คือแบบเขาเล่นเก่งนี่อยู่ซ้อมด้วยแบบประสบการณ์โดยตรงให้พวกผมเนี่ยครับมาจับมาเป็นกรุ๊ปมาเตะเล่นกันมาอะไรเงี้ยตอนม.1เราเรียนโรงเรียนอะไรนะเม็ดโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมาศบพิตรครับเราเรียนมัธยมวัดเบญจมาศบพิตรม.1ถึงม.3แต่ตอนเราเข้าไปม.1ปุ๊บเราอายุ12แต่ว่าต้องไปเล่นรุ่นใหญ่รุ่น15ครับใช่ครับก็คือรายการตอนนั้นมันไม่ค่อยจะมีเล่นรุ่นตัวเองสักเท่าไหร่ครับเพราะมันจะมี13แล้วก็ไป14 15อย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยทำให้ผมต้องแบกรุ่นปีนรุ่นไปเล่นรุ่นพี่ตลอดเงี้ยซึ่งทำให้ผมบางทีก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นไม่ค่อยได้อะไรครับก็มีรุ่นพี่คนนึงอยากให้ผมได้ขยับขยื่นให้ผมได้มีโอกาสลงสนามตลอดก็ให้ผมแบบไปแข่งข้างนอกมั่งซึ่งไม่ใช่เป็นรายการโรงเรียนไปเดินสายเตะบอลใช่ครับไปเดินสายแล้วพอไปเดินสายแล้วเราเจออะไรบ้างครับเนี่ยก็
็มันก็ได้ประสบการณ์ในสนามครับได้เจอเกมจริงๆดีกว่าเราซ้อมอยู่เฉยๆครับใช่แล้วถ้าใครที่เคยแบบไปแข่งเดินสายหรือเคยไปดูเกมเดินสายเตะบอลน่ะคือเขาเล่นกันโคตรโหดเลยนะใช่มันก็จะเป็นอีกฟิลนึงคือหนักแน่นแบบโอ้โหเข้าบอลกันหนักๆรุนแรงเลยประมาณนั้นมันทำให้เรากระดูกเราแข็งขึ้นนะก็มีส่วนนะมันทำให้เรากล้าอะไรมากขึ้นจากนั้นเห็นบอกว่าเราจบม.3 แล้วเราจำเป็นต้องย้ายโรงเรียนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเกิดอะไรขึ้นครับก็คือย้อนกลับไปตอนผมอยู่วัดเบนนะครับผมค่อนข้างจะแบบเกเรไม่ค่อยเรียนอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบผมเป็นคนที่แบบอยู่ที่ไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ห้องเรียนครับผมก็โดดเรียนไปทุกที่ครับไปดูรุ่นพี่แข่งบ้างไปเตะบอลกับเพื่อนบ้างอยู่สนามบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กอื่นๆเนี่ยเวลาโดดเรียนเขาจะแบบไปเล่นเกมใช่ไหมใช่ครับหรือแบบบางคนก็แบบแอบไปสูบบุหรี่กันแต่เราก็จะแบบโอ้โหตั้งใจที่จะไปดูฟุตบอลไปเตะบอลอย่างเดียวเลยครับคือเป้าหมายเราชัดเจนตั้งแต่เด็กเลยว่าเรารักฟุตบอลมากๆใช่ครับตอนเด็กๆเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นอะไรในฐานะของวงการฟุตบอลครับนักกีฬาฟุตซอลลีกครับอยากเล่นอยากติดลีกครับอยากเล่นฟุตซอลลีกของไทยใช่ครับอยากมีสโมสรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วความฝันเราไปยังไงต่อครับก็มันก็ไปทีละสเต็ปครับไปตอนแรกก็คือผมย้ายมาโรงเรียนราชวินิตบางเขนใช่มั้ยเราย้ายไปราชวินิตบางเขนยังไงครับเนี่ยก็ทีมราชวินิตบางเขนก็ได้มาติดต่อครับให้ไปลองไปเทสไปคัดดูมาติดต่อเราด้วยแสดงว่าเขาต้องเคยเห็นเราเล่นมาก่อนก็เคยเห็นครับแล้วเขาก็รู้แล้วว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะเรียนหนังสือในราชวินิตบางเขนเขาจะเป็นแบบโรงเรียนกินนอนซึ่งแบบจะโดดเรียนไปไหนไม่ได้ครับเขาต้องอยู่ในโรงเรียนนี่แหละต้องอยู่ในโรงเรียนครับใช่แล้วก็ยายผมก็โอเคด้วยครับเพราะว่ายายผมถึงจุดที่แบบไม่ไหวแล้วครับติดศูนย์เยอะเลยแบบตัดสินใจให้ไปอยู่โรงเรียนกินนอนครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ได้เริ่มซ้อมแบบเข้มข้นแบบจริงจังมากอาจารย์นครนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบโหดเนี้ยบทุกอย่างครับผมไม่เรียนก็บังคับให้ผมเรียนได้แบบทำทุกอย่างครับผมก็เลยแบบตั้งใจมีความดันเราทั้งในห้องเรียนแล้วก็ทั้งในสนามด้วยใช่ครับผมก็เลยมีความคิดที่โตขึ้นครับเอาตัวรอดให้ได้แล้วเราเริ่มที่จะมาอยู่ในสโมสรแบบไทยฟุตซอลลีกได้ยังไงครับเมธตอนนั้นไปแข่งของรายการกทมฟุตซอลลีกครับไปเล่นให้เราอยู่ในบางเขนนะครับตอนนั้นได้มีประธานสโมสรแบงคอก BTS ครับเขาได้มานั่งดูครับแล้วแมตช์นั้นผมก็ยิงไป5ประตูครับแล้วก็ยิงเลยเยอะขนาดนั้นก็ยิงก็แบบนั้นก็เหมือนแบบยิงเป็นเข้าครับแล้วก็แบบได้รางวัลดาวชันโวแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมด้วยครับโอ้สโมสรแบงคอกก็เลยติดต่อมาเลยครับตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ17ครับ17เองแล้วก็ติดต่อให้ลองมาอยู่ในทีมของเขาใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ติดต่อมาคุยรายละเอียดแล้วก็ได้เซ็นสัญญาแล้วก็ได้มาซ้อมเลยครับซ้อมกับรุ่นพี่นี่มันเหมือนฝันที่เป็นจริงของเมธด้วยใช่ครับมันก็เร็วมากๆครับผมเพิ่งฝันไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้ววันนี้ได้มายืนอยู่จุดนี้ครับเมธคิดว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันทำให้ฝันของเมธอ่ะมันเร็วถึงขนาดแค่ 2-3 ปีเขาเป็นจริงครับมันเกิดจากอะไรครับเมธมันเกิดจากความตั้งใจของผมครับเกิดจากทัศนคติที่ผมเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจบ้าฟุตบอลทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเก่งครับมันเราแบบอินกับมันมากใช่ครับผมหายใจเข้าออกเป็นฟุตบอลไปเลยใช่ครับแล้วจากเห็นบอกว่าจากแบงคอก BTS ใช่ไหมครับใช่แล้วก็เคยได้ไปเล่นไกลถึงไม่ได้สเปนด้วยพี่เล่าเรื่องนี้พี่ฟังหน่อยพี่ขบตอนที่รู้พี่ว้าวมากคือสโมสรที่สเปนครับซานดิเอโกโรเบลครับเขาได้มีคอนแทคกับปูปิสซึ่งเป็นโค้ชทีมชาติครับอยากให้ผมไปเทสไปซ้อมก่อนถ้าเกิดซ้อมดีอ่ะจะให้เล่นเลยครับผมก็มันก็เป็นสิ่งดีกับเราครับแล้วอย่างนี้เราก็ต้องบินไปสเปนครับใช่ครับบินไปที่สเปนไปกับเพื่อนคนนึงครับไปเทสกัน2คนใช่ครับแต่ผมได้ลงเล่นครับโหและเห็นบอกว่าทำประตูได้ด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกก็ไปซ้อมได้เดือนนึงครับมันค่อนข้างจะแตกต่างจากฟุตซอลไทยครับมันเป็นยังไงครับเห็นเล่าให้ฟังหน่อยก็คนที่นั่นเขาก็จริงจังครับเล่นก็แบบเขามีความเข้าใจเกมมากกว่าคนไทยแล้วก็เป็นฟุตซอลจริงๆครับร่างกายแข็งแรงมีความเข้าใจเกมซึ่งสิ่งแบบนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแบบมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาปรับตัวเรียนรู้อยู่พอสมควรครับเมธได้มีโอกาสไปเล่นที่สเปนซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่าแบบมาตรฐานวงการฟุตบอลสเปนกับไทยอ่ะมันแตกต่างกันอยู่แล้วเมธบอกว่ามันมีเรื่องของความเข้าใจเกมแล้วก็ร่างกายมันเป็นยังไงบ้างครับเมธก็คือที่สเปนเขาเป็นสโมสรอาชีพครับมีทุกอย่างครับเรื่องแบบการฟิตเนสโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเมนเทนร่างกายเขาด้วยใช่ครับมันจะดีกว่าที่ไทยครับไม่ได้หมายถึงว่าที่ไทยไม่ดีนะครับแต่คือมันยกระดับขึ้นไปอีกครับมันเขาใส่ใจมากเป็นพิเศษใช่ครับอ๋ออย่างนี้พอนักกีฬามันมีแบบมีกล้ามเนื้อเนาะ
การพุ่งเข้าชนการปะทะมันก็เหมือนเราแข็งขึ้นใช่ไหมแม่เหมือนเราได้อัพตัวเองครับอัพเลเวลขึ้นมาอะนะใช่ครับกราฟต่างๆมันก็ขึ้นมาสกิลทักษะร่างกายมันเลเวลมันขึ้นมาพอไปสเปนเม็ดว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างก็ได้รายละเอียดการเคลื่อนที่แล้วก็การใช้ชีวิตที่มันเป็นมืออาชีพแล้วก็ได้ทัศนคติที่แบบคนสเปนเขาค่อนข้างจะเป็นนักสู้อย่างเงี้ยครับนักสู้ยังไงบ้างครับเม็ดก็คือรุ่นพี่รุ่นน้องเขาก็เล่นลงไปเล่นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบมีความที่อยากจะชนะกระหายกระหายใช่ครับอย่างนี้แสดงว่าเราต้องเคยมีช่วงเวลาแบบโมเมนต์ที่บางครั้งมันท้อถอดใจครับเจอความผิดหวังในการเล่นฟุตซอลเคยมีอะไรแบบนี้ไหมครับแม่เคยมีครับตอนนั้นผมอยู่ราชนิตบางเขนครับทีมผมอาจจะเป็นทีมที่แบบชนะมาตลอดเลยครับปีนึงจะแพ้แบบแทบจะนับครั้งได้เลยน้อยมากครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยครับแล้วรายการนั้นมันเป็นรายการใหญ่มากครับรายการเยาวชนแห่งชาติครับซึ่งบอลนักเรียนมันก็เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดครับและรอบชิงอ่ะผมได้โดนแบนครับทำไมอ่ะคือผมติดใบเหลืองครับใช่ครับแล้วก็ทีมก็ได้พลาดเหรียญทองครับเราไม่ได้ลงก็มีส่วนนะเพราะว่าผมก็เป็นตัวจบสกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีมก็ได้พลาดแล้วมันเหมือนทุกคนมันคาดหวังแล้วเราเข้าไปถึงรอบชิงแล้วเราก็อยากทำให้สำเร็จใช่ครับแล้วก็เราได้แพ้ครับทั้งทีมครับแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยก็รู้สึกแบบเฟลรู้สึกดาวครับแบบเราหวังกันมามากๆครับแล้วก็เราไม่ค่อยได้แพ้ครับแล้วพอแพ้บางทีมันก็แบบจะแบบเฟลมากๆครับมันเหมือนมันผิดหวังมากๆใช่ครับมันตกลงมาจากข้างบนเลยใช่ครับแล้วเรารับมือกับมันยังไงครับเนี่ยเราได้นำความรู้สึกพวกนี้มาเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างครับอาจารย์เขาก็มาบอกเลยครับว่าทีมเราอ่ะไม่ใช่ว่าจะเสพติดกับการชนะอย่างเดียวเราแพ้เนี่ยเราจะได้รู้ว่ารสชาติของความแพ้เป็นยังไงให้เรากลับมาตั้งใจมุ่งมั่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์สอนดีมากเลยสอนดีมากครับแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าเม็ดเนี่ยมีรายชื่อเข้าชิงนักฟุตซอลดาวรุ่งโลกเนี่ย4ปีติดกันแล้วเนี่ยครับมันเป็นไปได้ยังไงครับเม็ดมันเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกที่ผมได้มีชื่อ The Best Young Player in the World ครับก็คือผมได้ติดทีมชาติเร็วด้วยครับตั้งแต่เด็กๆครับสื่อต่างประเทศก็เริ่มมองนะครับว่าแบบผมเด็กจะได้เล่นชุดใหญ่นะครับแล้วพอปีที่2ผมได้ไปเล่นที่สเปนเขาก็เห็นอีกเขาก็เห็นอีกใช่ครับแล้วก็รวมถึงผลงานในระดับลีกระดับทีมชาติก็เริ่มแบบก็เริ่มมีครับครั้งที่3ก็จะเป็นคือในทีมชาติก็ได้รางวัลพวกท็อปสกอร์เลอร์อะไรเงี้ยครับทำให้แบบยังรักษามาตรฐานตัวเองได้อยู่ครับพอมาครั้งที่4ครั้งนี้ผมได้ MVP ฟุตซอลลีกปีล่าสุดนะครับซึ่งทำให้สื่อต่างประเทศก็แบบเห็นใจมากขึ้นเห็นศักยภาพในตัวเราอย่างนี้แน่นะคนเรามีความฝันสูงสุดในฐานะนักฟุตซอลอาชีพเราจะไปอยู่ที่จุดไหนครับเนี่ยลุยแบบลีกยุโรปครับผมอยากไปให้ได้ครับเพราะว่าคิดว่าแค่ได้ไปมันก็คุ้มแล้วครับมันไม่มีขาดทุนครับถึงเราจะประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จมันก็แบบมันก็คุ้มแล้วครับเราได้ลองได้ลงมือทำใช่แต่ถ้าเกิดได้ไปแล้วผมก็ต้องเอาให้มันแบบให้มันสุดครับให้มันประสบความสำเร็จครับเราก็ยังไม่มีคนไทยคนไหนเคยไปเล่นลีกยุโรปด้วยใช่ครับโอ้แล้วอย่างนี้การเตรียมตัวที่เราตั้งใจไว้เราวางแผนว่าเราจะทำยังไงทำอะไรบ้างครับเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับมีความมุ่งมั่นมีความกระหายแล้วก็มีทัศนคติที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยครับเพื่อจะรักษามาตรฐานตัวเองหรือว่าถีบตัวเองขึ้นไปอีกครับเป้าหมายสูงสุดของแม่ก็คือการที่จะไปเล่นลีกยุโรปให้สำเร็จใช่ไหมครับใช่ถ้ามีน้องๆที่เขาชมอยู่แล้วเขาเห็นว่าแม่เป็นไอดอลแล้วเขาก็มีความฝันเหมือนแม่นี่แหละเป็นเด็กคนนึงที่เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากจะเป็นนักฟุตซอลเหมือนแม่ให้ได้แม่คิดว่าแม่อยากจะแนะนำเขายังไงบ้างก่อนอื่นเลยน้องๆต้องรักกีฬาฟุตซอลครับแล้วก็มุ่งมั่นทำให้เต็มที่ทุกการแข่งขันคิดซะว่าเราแข่งขันเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็เวลาโค้ชเวลาพ่อแม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเชื่อฟังแล้วก็เอามาทำตามเอามาคิดไต่จองแล้วก็มาทำตามเงี้ยครับเพราะว่าสิ่งที่โค้ชบอกผมว่าเป็นสิ่งที่เขาหวังดีกับเราใช่ครับแล้วก็เรื่องในน้องๆหลายๆคนจะเห็นผมในเรื่องแบบไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือครับแต่ผมอยากบอกน้องๆครับว่าให้ตั้งใจเรียนด้วยครับเพราะว่าวันใดวันหนึ่งอะความรู้มันติดตัวเราไปตลอดครับสามารถเอาไปใช้อะไรได้หลายอย่างหลากหลายได้นอกจากอาชีพมันจะติดตัวเราไปตลอดเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆบางคนเขาก็โอ้โหไปคัดตัวกันแล้วก็ไม่ผ่านอยากแข่งฟุตบอลก็แพ้เม็ดอยากแนะนำกับความรู้สึกพวกนี้ยังไงครับก็อยากแนะนำน้องๆนะครับว่าก่อนที่พี่จะมายืนอยู่จุดนี้ได้อะพี่ก็ผ่านอุปสรรค
อะไรมาหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะทั้งแพ้ทั้งผิดหวังเศร้าเสียใจพี่เจอมาหมดแล้วครับอยากให้น้องๆสู้ต่อไปครับพยายามเก็บความรู้สึกที่เราพ่ายแพ้ครับทบทวนจิตใจเราเพื่อให้เราแบบพึกเหิมขึ้นครับเพื่ออยากจะชนะมันให้ได้ครับให้สู้ครับหลังจากที่ผมได้คุยกับเมทแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือมันไม่มีใครบนโลกนี้หรอกที่มันจะแพ้ไปตลอดถ้าเราตั้งใจทำในสิ่งที่เรารักวันนึงมันก็จะสำเร็จแบบที่เมทเป็นแต่ก่อนจากกันวันนี้เนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าจะมาขอลองวิชากับเมทหน่อยให้เมทได้ลองสอนพี่เล่นฟุตซอลในแบบทีมชาติไทยและคนที่เคยไปเล่นระดับโลกอย่างสเปนสอนพี่หน่อยได้ไหมครับจัดไปนะเดี๋ยวไปลองกันวันนี้นะครับก็ได้มาเตะฟุตบอลกับเมทนะได้มาพูดคุยกันเราได้เห็นทักษะที่เมทเขาสอนผมแล้วก็ได้รู้จักวิธีคิดทัศนคติแล้วการมุ่งมั่นตั้งใจทำตามความฝันผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยมีความฝันไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันอยู่ที่ไหนแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจทำตามความฝันของคุณต่อไปวันนึงโอกาสมันจะมาหาเหมือนที่เมทวันนี้ทำไปโอกาสแล้วก็ทำตามความฝันได้ไปครึ่งนึงแล้วแต่ความฝันสูงสุดของเมทนั่นก็คือการไปเล่นฟุตบอลที่ยุโรปให้ได้ผมอยากให้เพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้กับเขาในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติไทยเพื่อจะได้โกอินเตอร์ไปเล่นยุโรปคนแรกเนาะเมทเนาะแล้วพี่ก็จะเป็น FC แฟนคลับของเมทด้วยสำหรับวันนี้นะครับเจาะใจเดอะเทรนด์ได้รู้จักเมทมากขึ้นขอบคุณเมทมากๆเลยติดตามไว้ดีในครั้งหน้าผมโจอี้จะพาไปคุยกับใครนะครับแล้วไปรู้จักเทรนด์อะไรๆที่น่าสนใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นน้องรักของพี่